วัสดีค่ะจังหวัดพะเยาเรามีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปที่ลงทะเบียนจำนวน652ผลิตภัณฑ์แต่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าคัดสรรไม่ได้เข้าคัดสรรทั้งหมดเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยยังไม่ได้รับมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมผช.อย.แล้วก็มาตรฐานต่างๆที่ทางรัฐบาลออกให้นะคะและในส่วนของวันนี้นะคะจังหวัดพะเยาจึงได้เล็งเห็นความสำคัญก็ได้มีการอบรมแผนธุรกิจซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการอบรมจำนวน8กลุ่มกลุ่มละ5คนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จำนวน6ท่านมาอบรมเพื่อให้มีความรู้ในการดำเนินการทั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มสามารถจัดทำแผนธุรกิจที่จะยื่นกู้กับสถาบันการเงินได้กลุ่มที่มาอบรมนะคะมีทั้งหมด8กลุ่มกลุ่มละ5คนแล้วก็เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจากอำเภอต่างๆจำนวน6ท่านที่มาร่วมอบรมในวันนี้จะอบรมทั้งหมด3วันค่ะตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่21กุมภาพันธ์2556ณห้องพรมาลีโรงแรมพะเยาเกตเวย์นะคะสำหรับวิทยากรนะคะได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยพายัพคืออาจารย์สุภชัยบุญธีรรักษ์นะคะอาจารย์ประจำแผนกวิชาบัญชีค่ะค่ะสำหรับหลักสูตรในการดำเนินกิจกรรมทั้ง3วันนะคะจะประกอบด้วยแผนการเงินการผลิตการบริหารจัดการแล้วก็บัญชีงบดุลกำไรขาดทุนที่จะทำตลอดทั้งปีแล้วก็ผลที่คาดว่าจะได้รับกำไรในปีที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไปนะคะครับสำหรับหลักสูตรการอบรมการทำแผนธุรกิจให้กับโอท็อปเนี่ยครับทางกลุ่มคงจะได้ความรู้ไปใช้ในการจัดทำแผนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตลาดการผลิตแล้วก็เรื่องของการเงินประโยชน์ที่ได้คือทางกลุ่มคงจะได้ความรู้ไปเรื่องของการทำการผลิตทำให้รู้ว่าต้นทุนการผลิตจริงๆเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วก็ทำให้รู้ในเรื่องของรายได้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของกลุ่มนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดทางกลุ่มสามารถได้ความรู้ตรงนี้ไปใช้ก็จะทำให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับกลุ่มไม่ว่าจะเป็นราชการหรือว่าสมาชิกของกลุ่มได้เข้าใจถึงการปฏิบัติงานให้เข้าใจถึงการดำเนินงานของกลุ่มมากขึ้นนะครับค่ะก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์สุภชัยบุญธีรรักษ์นะคะที่ให้การสนับสนุนในการสอนฝึกอบรมกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปเราในวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปแล้วก็เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานในครั้งนี้นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปเราจะได้นำความรู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการจัดทำแผนธุรกิจการดำเนินงานของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถดำเนินการจัดการของกลุ่มได้อย่างดีมีกำไรยิ่งขึ้นทุกปีค่ะเจ้าจากการมาฝึกอบรมการทำแผนธุรกิจครั้งนี้ก็ใจง่ายเฮามีเปิ้นห้องว่าวินัยในการจ่ายเงินหรือว่าวางแผนในการทำธุรกิจของเฮาครั้งนี้นะเจ้าเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการวางแผนการทำงานเพื่อเฮามีประสิทธิภาพและไอ้โครงการการดำเนินการกิจการเนี่ยฮือฮู้งบดุลกำไรในการประกอบการนะเจ้าซึ่งกลุ่มหลายๆกลุ่มตียังบ่มีความฮู้ด้านนี้ก็จะได้นำความฮู้ตรงนี้ไปประกอบการของเฮาในธุรกิจของเฮาในอนาคตข้างหน้านะเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่ให้ความรู้ในการอบรมทำแผนอบรมครั้งนี้นะคะให้ความรู้ที่เราจะต้องเอาไปปฏิบัติได้ในบ้านกลุ่มบ้านถักทอนะเจ้ามีความรู้มากเลยเจ้าจะนำไปปรับปรุงให้ดีที่สุดเลยเจ้าได้บอกว่าวัตถุดิบเมื่อเทียบต่อสินค้า1ชิ้นเนี่ยมันเป็นกี่บาทถ้าเกิดบางอย่างเยอะที่ผมแอบไปพอของกลุ่มแหนมเนาะขาย10บาทวัตถุดิบต้นทุนผมไปคิดถูกผมก็ไม่แน่ใจนะก็8บาทอ่ะโอ้มันหนักเนาะยังขนาดมาคิดค่าแรงนี่ปีกับนี่กับไทยน้อยเดียวแล้วอ่ะผมก็มองว่าตัวเลขที่ใจเนี่ยถูกก่อถ้าถูกเนี่ยผมว่าน่าจะขึ้นเป็นซาบาทแล้วเนาะแหมนะมันกับไทยน้อยอ่ะโอ้วัตถุดิบตั้งเดียวกับเป็น8บาทแล้วพี่ขาย10บาทพี่จะเอากับไทยไหนมาผมก็ยังพออยู่นะคือถ้าเกิดมันตัวเลขมันถูกนะถ้าเกิดผมก็เชื่อพี่ว่าถูกแล้วกันเนาะ